ายวันเกิด137ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารออนไลน์วันอาทิตย์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2564ด้วยปรารภเหตุเนื่องในวันสำคัญของมหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารอัคคินัยบุคคลผู้เลิศที่เปิดโลกให้สว่างด้วยพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยังมหาศรัทธาให้บังเกิดเป็นมหากุศลเพื่อนำมวลมนุษยชาติก้าวฝ่ากระแสวิกฤตโลกโดยคณะศิษยานุศิษย์ผู้มีบุญทั้งภายในและต่างประเทศทั่วโลกได้เชื่อมโยงดวงใจมายังจุดเดียวกันผ่านระบบออนไลน์และโปรแกรมซูมร่วมประกอบพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายครั้งที่2โดยคณะเจ้าภาพผู้มีบุญได้ร่วมอัญเชิญผ้าป่าก้าวย่างอย่างสง่างามเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความปลื้มปีติใจภาพในวันนี้บังเกิดขึ้นจากพลังใจที่กล้าแกร่งของคณะผู้มีบุญจากทั่วโลกเป็นมหาทานเพื่อการค้ำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายถวายเป็นกตัญญูบูชาเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดครบรอบ137ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเพราะมีการบังเกิดขึ้นของท่านจึงทำให้มวลมนุษยชาติได้รู้ได้เห็นและมีโอกาสได้เข้าถึงสรณะอันประเสริฐคือพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสารครอบคลุมทุกดวงใจเมื่อลูกหลานหลวงปู่ผู้มีบุญทั่วโลกได้ยังความสว่างสวัยให้บังเกิดขึ้นด้วยการเจริญภาวนาสัมมาอรหังหยุดใจไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7ดำเนินใจสู่เส้นทางสายกลางตามที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้พร่ำสอนเพื่อให้การสั่งสมบุญในคราวนี้ทับทวีเป็นมหาทานบารมีอันยิ่งใหญ่น้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารในห้วงกระแสทานอันชุ่มเย็นท่านประธานบุญพิธีได้เป็นผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์ที่ออนไลน์จากทุกมุมโลกกล่าวคำถวายผ้าป่าถวายความรุ่งเรืองแด่พระพุทธศาสนานำความรู้อันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแผ่ขยายไปสู่ใจชาวโลก
ทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายครั้งที่2คือผ้าป่ามหากุศลเป็นผ้าป่าสวนกระแสวิกฤตโลกที่จะขับความมืดมนอนธการให้มาหลายสิ้นพิธีกรรมครั้งนี้บังเกิดขึ้นจากพลังใจที่เปี่ยมล้นไปด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ที่จะทำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้ทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันค้นพบและนำมาสั่งสอนอย่างเปิดเผยอีกครั้งการสืบสารปณิธานของท่านคือการสืบทอดคำสอนอันประเสริฐสูงส่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงนับเป็นทักษิณาทานเพื่อการดับทุกโศกให้แก่โลกได้อย่างแท้จริงกตัญญูกตเวทิตาที่มีต่อมหาปูชนียาจารย์คณะศิษยานุศิษย์ยังคงกระทำการบูชาน้อมรำลึกถึงท่านด้วยจิตที่เลื่อมใสโดยหลวงพ่อทัตตาชีโวท่านประธานสงฆ์เมตตาจุดประทีปโคมเอกเบื้องหน้ารูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารก่อนจะได้นำคณะศิษยานุศิษย์ผู้มีบุญที่ออนไลน์จากทุกมุมโลกประกอบพิธีกล่าวคำบูชาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารด้วยความเคารพเทิดทูนบูชาอย่างสุจประมาณอัจฉายังอัจฉายังจันทสระมหาเถรสะจันทสระมหาเถรสะชาตะกาละสัมมะโตชาตะกาละสัมมะโตทิวะโสทิวะโสสัมปัตโตสัมปัตโตโยปนะโยปนะจันทสระมหาเถโรจันทสระมหาเถโรโดยได้หยุดใจมายังจุดเดียวกันณศูนย์กลางกายฐานที่7กลั่นกายวาจาใจให้ใสพิสุทธิ์ให้เป็นภาชนะทองเพื่อการรองรับมหากุศลที่จะได้รวมใจร่วมสืบสานเส้นทางของพระผู้ปราบมารโดยคณะเจ้าภาพผู้มีบุญได้พร้อมใจกล่าวคำอธิษฐานจิตปลูกต้นซักบาทชื่นทุกถ้อยที่กล่าวคือพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะทำรงไว้ซึ่งชีวประวัติอันงดงามบนเส้นทางอันบริสุทธิ์สูงส่งของพระผู้ปราบมารต้นซับบานชื่นที่ทุกท่านได้ปลูกในวันนี้คือปฐมฤกษ์แห่งการสืบสารเส้นทางของการค้นพบและเผยแผ่วิชาธรรมกายเส้นทางสายประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่ายิ่งต่อมวลมนุษยชาติซับบานชื่นทุกต้นที่ปลูกด้วยหัวใจที่เปี่ยมศรัทธาจะได้เบ่งบานงดงามรอวันนำทุกกลีบดอกไปบูชาพระรัตนตรัยและต้อนรับพุทธบุตรธรรมยาตราที่จะก้าวประกาศธรรมประกาศถึงคุณธรรมอันประเสริฐของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารThank you.
ิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ในวันสำคัญของพระผู้ปราบมารดำเนินอย่างต่อเนื่องด้วยหลวงพ่อทัตตาชีโวเมตตาจุดต่อไฟจากประทีปโคมเอกส่งต่อความสว่างสวัยไปยังคณะเจ้าภาพผู้มีบุญเพื่ออัญเชิญไปประกอบพิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารณแท่นประกอบพิธีบูชาบุคคลผู้ควรบูชาด้วยความเลื่อมใสในคุณธรรมคุณวิเศษของท่านพร้อมกล่าวคำสรรเสริญคุณท่านเชื่อมสายบุญอันสว่างสวัยเพื่อตามติดท่านไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเปลวประทีปที่งดงามสว่างสวยนี้บังเกิดขึ้นจากดวงใจที่เปี่ยมไปด้วยพลังแห่งศรัทธาของลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่หลอมรวมมาจากทั่วทุกมุมโลกมาบัดนี้คณะสงฆ์จะได้น้อมนำดวงประทีปอันบริสุทธิ์อัญเชิญขึ้นบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า1,000,000พระองค์บูชาบุคคลผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่ผู้เป็นศาสดาเอกของโลกพลานิสงส์อันเลิศย่อมบังเกิดแก่ผู้กระทำการบูชาอย่างไม่อาจจะนับจักประมาณได้ในวันสำคัญที่เปี่ยมล้นไปด้วยกระแสใจอันสว่างสวยคณะสงฆ์ทั้งภายในและต่างประเทศพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้ส่งใจร่วมสั่งสมบุญเพื่อก่อเกิดเป็นกระแสแห่งสิริมงคลด้วยการเจริญพระพุทธมนต์น้อมนำธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลั่นเป็นดวงบุญแห่งความสะอาดบริสุทธิ์คุ้มครองโลกให้ประชาชนทุกคนทั่วโลกรอดพ้นและปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงโดยเฉพาะโรคโควิด-19วันที่10ตุลาคมคือวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การค้นพบที่ยิ่งใหญ่คือวิชาธรรมกายซึ่งเป็นความรู้ดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะมีการบังเกิดขึ้นของท่านจึงทำให้เราได้รู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7ฐานที่ตั้งมั่นที่สำคัญยิ่งของชีวิตหนทางเอกสายเดียวที่จะเชื่อมเราเข้าไปสู่ผู้รู้ภายในและด้วยความเคารพเทิดทูนบูชารำลึกถึงพระคุณของท่านไม่มีประมาณคณะศิษยานุศิษย์ทั่วโลกได้พร้อมใจบูชาธรรมท่านด้วยการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนครบ 3,752,137 จบเสียงระฆังทองระฆังธรรมจึงดังขึ้น137ครั้งการบังเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณหลวงปู่ทำให้เราได้รู้ว่า
ภายในตัวของเรามีพระธรรมกายและพระธรรมกายคือที่รวมของความรู้อันบริสุทธิ์ที่จะนำมวลมนุษยชาติก้าวพ้นภัยในวัฏสงสารเข้าถึงฝั่งแห่งพระนิพพานซึ่งเป็นบรมสุขที่แท้จริง